สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นค่ะค่ะเพราะว่าตลาดที่มีความผันผวนในขณะนี้นะคะทำให้เรามองว่าการลงทุนในหุ้นที่เป็น defensive stock เช่นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลน่าจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้นะคะอีกทั้งนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้มากถึงระดับ overweight อีกด้วยค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะทางรายการของเราจึงขอนำเสนอภาพรวมการวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะค่ะสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลนั้นนะคะมีการรายงานผลประกอบการในปีที่แล้วออกมาดีค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนนะคะมาจากจำนวนคนไข้ต่างชาติที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็การมุ่งเน้นการรักษาไปยังเคสผู้ป่วยหนักค่ะทั้งนี้นะคะเราคาดว่ากำไรสุทธิของกลุ่มนี้นะคะยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะด้านประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกลุ่มโรงพยาบาลมีการเติบโตที่ดีโดยแม้สภาวะเศรษฐกิจในปีที่แล้วจะอ่อนตัวลงแต่กำไรสุทธิของแต่ละโรงพยาบาลที่อยู่ในการวิเคราะห์ของเราซึ่งก็ได้แก่ BDMS, BH และ BCH ต่างเติบโตขึ้นเนื่องจากลูกค้าหลักคือผู้มีรายได้ระดับกลางถึงสูงและคนไข้ต่างชาติไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงในส่วนของ BCH นั้นแม้ลูกค้าเงินสดของ BCH เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางถึงต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจแต่ BCH ยังมีปัจจัยหนุนจากคนไข้ประกันสังคมของรัฐบาลซึ่งคิดเป็นมากกว่า 30% ของรายได้รวมนอกจากนี้จำนวนคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆประกอบกับการรักษาพยาบาลที่มีความก้าวหน้าและทันสมัยบวกกับสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายลงทำให้คนไข้ต่างชาติกลับมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีที่แล้วจำนวนคนไข้ต่างชาติของแต่ละโรงพยาบาลที่อยู่ในการวิเคราะห์ของเราได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้สัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติต่อรายได้รวมของทั้ง BH, BDMS และ BCH ต่างเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและเรามองว่าจำนวนคนไข้ต่างชาติของแต่ละโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีถัดไปเนื่องจากทุกโรงพยาบาลมีการเพิ่มเอเจนต์ในต่างประเทศมากขึ้นนอกจากนี้เราคาดว่าจำนวนคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้ามารับการรักษาในไทยมากขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีกทั้งการรักษาเคสผู้ป่วยหนักจะเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตที่สำคัญโดยแม้ EBITDA margin ของ BDMS และ BCH ในปีที่แล้วลดลงจากปีก่อนหน้าจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆแต่ EBITDA margin ที่แข็งแกร่งของ BH ก็สูงพอที่จะช่วยให้ EBITDA margin ของทั้งกลุ่มอยู่ที่ 22% ในปีที่แล้วซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อนหน้าทั้งนี้การที่ BH ยังคงมุ่งเน้นการรักษาไปยังเคสผู้ป่วยหนักในปีนี้และ BDMS เพิ่งจะหันมาให้ความสนใจกับการมุ่งเน้นรักษาเคสผู้ป่วยหนักหลังจากเน้นการเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆในหลายปีที่ผ่านมาเราจึงคาดว่า margin ของ EBITDMS จะฟื้นตัวขึ้นในปีนี้และในส่วนของ EBITDA margin ของ BCH ในปีนี้คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกันจากจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นดังนั้นคาดว่า EBITDA margin ของกลุ่มโรงพยาบาลจะขยายตัวขึ้นในปีต่อไปซึ่งก็ช่วยหนุนให้กำไรสุทธิของกลุ่มเติบโตขึ้น 21% และ 19% ในปีนี้และปีหน้าตามลำดับเรามีการปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น overweight จากการที่ผลประกอบการของกลุ่มยังแข็งแกร่งในสถานการณ์ที่สภาวะเศรษฐกิจอ่อนตัวลงประกอบกับจำนวนคนไข้ต่างชาติที่มากขึ้นและการมุ่งเน้นไปยังการรักษาเคสผู้ป่วยหนักมากกว่าการขยายกิจการเราจึงคาดว่ายอดขายแล้วก็รายสุทธิของกลุ่มโรงพยาบาลจะมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหนุนจาก margin ที่สูงขึ้นนอกจากนี้จากอัตราการเติบโตของกลุ่มที่คาดจะแข็งแกร่งในอีกหลายปีข้างหน้าประกอบกับลักษณะพิเศษของกลุ่มที่มีความปลอดภัยและปัจจัยหนุนจากการทำ M&A ในอนาคตเราคาดว่า valuation ของกลุ่มควรจะซื้อขายที่ระดับพรีเมียมดังนั้นจึงมีการปรับคำแนะนำของกลุ่มจาก market weight เป็น overweight โดยหุ้นเด่นในกลุ่มได้แก่ BH ราคาพื้นฐาน250 บาทเนื่องจากมีมูลค่าหุ้นที่ถูกที่สุดในกลุ่มแล้วก็ยังมีกำไรสุทธิที่เติบโตแข็งแกร่งขณะที่เรายังคงแนะนำซื้อ BDMS ราคาพื้นฐาน250 บาทและ BCH ราคาพื้นฐาน13 บาทค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB
BK Hian, your trusted financial partner.